บทที่67เรียนคาถาอาคมหลังจากสำเร็จฌานแล้วพระเจริญได้ร่ำเรียนวิชาอาคมต่างๆจากหลวงพ่อเดิมผู้ซึ่งถ่ายทอดให้อย่างไม่ปิดบังอำพรางพระหนุ่มเพลิดเพลินกับการเรียนรู้จนบางครั้งนึกอยากจะอยู่ครองกาสาวพัสอย่างนี้ไปตลอดชีวิตภาพของแม่ประยงที่ท่านเห็นในนิมิตกรรมฐานคราวนั้นทำให้เกิดความรู้สึกหมดความยินดีพอใจในกามคุณ5และเริ่มมองเห็นทุกโทษของมันมิใช่เพราะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสหรอกที่ทำให้ชาวโลกต้องวุ่นวายอยู่ร้อนนอนทุกข์ด้วยว่าแย่งกามคุณกันควรแล้วหรือที่ท่านจะดำเนินชีวิตแบบชาวโลกหลวงพ่อครับคาถาอาคมต่างๆที่หลวงพ่อให้ผมนั้นเขาเรียกว่าไสยศาสตร์ใช่ไหมครับพระหนุ่มถามสมภารวัดหนองโพขณะที่ทำหน้าที่นวดให้ท่านถูกแล้วทำไมหลวงพ่อจึงให้ผมเรียนไสยศาสตร์ล่ะครับก็คุณชอบหรือเปล่าล่ะชอบครับนั่นสิเพราะฉันรู้ว่าคุณชอบจึงได้สอนให้คุณจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้าแต่ฉันก็มั่นใจว่าเมื่อคุณได้วิชาที่สูงกว่านี้คุณก็จะทิ้งไสยศาสตร์วิชาอะไรครับที่สูงกว่านี้ถามอยากใครรู้พุทธศาสนาน่ะสิศาสตร์สำหรับคนตื่นพระพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ไสยศาสตร์ก็มีประโยชน์ตรงที่มันช่วยแก้ทุกข์ได้ชั่วคราวมันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้คุณจะได้ใช้มันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในระดับโลกิยะมันยังมีประโยชน์แต่เมื่อใดที่จิตของคุณเข้าถึงโลกุตระเมื่อนั้นไสยศาสตร์ก็ไม่จำเป็นผมได้ยินหลวงพ่อพูดถึงโลกิยะกับโลกุตระหลายครั้งแต่ผมยังไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่หลวงพ่อจะกรุณาอธิบายให้ผมเข้าใจแจ่มแจ้งกว่านี้จะได้หรือเปล่าครับทำไมจะไม่ได้ล่ะว่าแต่จะให้ฉันหลับสักชั่วโมงก่อนนะถ้าผมบอกว่าไม่ให้หลวงพ่อหลับล่ะครับพระหนุ่มย้าวยั่วไม่มีเสียงตอบจากภิกษุชราเพราะท่านหลับเสียแล้วพระเจริญยังทำหน้าที่นวดต่อไปทั้งที่อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมหลวงพ่อรูปนี้ท่านจึงหลับง่ายตื่นง่ายราวกับสั่งจิตได้อย่างนั้นแหละเมื่อครบหนึ่งชั่วโมงภิกษุสูงวัยก็ลืมตาพร้อมกับอธิบายว่าโลกิยะแปลว่าเกี่ยวกับโลกคือยังเนื่องอยู่ด้วยโลกเรื่องของชาวโลกผู้ที่ยังคล้องอยู่ในโลกเรียกว่ายังอยู่ในระดับโลกิยะซึ่งยังมีการแปรปรวนไปตามเหตุปัจจัยแต่ถ้าเข้าถึงระดับโลกุตระก็เรียกว่าพ้นจากโลกเหนือโลกพ้นวิสัยของโลกอย่างเช่นไสยศาสตร์ที่ฉันพูดถึงเมื่อกี้ยังเป็นโลกิยะคือเมื่อมีได้ก็มีเสื่อมได้ถ้าสูงกว่าไสยศาสตร์ขึ้นไปเขาเรียกว่าอภิญญาแปลว่าความรู้ยิ่งยวดมีทั้งเป็นโลกิยะและโลกุตระหมายความว่าอย่างไรครับพระหนุ่มดูเหมือนว่าจะสงสัยหนักขึ้นหมายความว่าอภิญญามี6อย่างเป็นโลกิยะเสีย5เป็นโลกุตระ1อยากรู้อีกไหมว่าอภิญญา6มีอะไรบ้างภิกษุชราถามครับทั้งอยากรู้และอยากได้ผู้มาจากต่างถิ่นตอบอยากได้อภิญญานะหรือครับหลวงพ่อเดิมมองหน้าภิกษุหนุ่มนิดนึงและตอบว่าได้แน่ฉันดูหน้าคุณแล้วก็รู้ว่าคุณจะได้สักวันหนึ่งท่านหยุดเว้นระยะนิดนึงจึงพูดต่อว่า
แต่คุณต้องไม่สึกแม้ความรู้สึกอยากลาสิกขาในขณะนี้ก็ไม่รุนแรงเหมือนแต่ก่อนกระนั้นคำพูดของภิกษุชราก็ทำให้พระเจริญถึงกับนิ่งอึ้งไปครู่ใหญ่แล้วจึงพูดว่าไม่ต้องมีแต่ไม่ได้หรือครับหลวงพ่อถ้าไม่มีแต่คุณก็จะได้แค่สี่ไม่ครบหกเพราะโลกุตระอภิญญาคืออสวัคคยญาณนั้นจะมีได้ก็เฉพาะพระอรหันต์ปุถุชนไม่สามารถมีได้ถ้าเช่นนั้นผมขอเอาแค่โลกิยะอภิญญาก็พอแต่ผมยังไม่รู้เลยว่าอภิญญาห้าอย่างนั้นมีอะไรบ้างหลวงพ่อกรุณาบอกผมด้วยสิครับแต่ฉันจะตั้งเงื่อนไขว่าคุณจะต้องทำให้ได้ภายในหกอย่างคุณจะว่ายังไงถ้าฉันมัดมือชกแล้วคุณจะนวดให้ฉันได้หรือหลวงพ่อเดิมย้อนแหมหลวงพ่อแล้วก็ผมเพียงแต่เปรียบเทียบให้ฟังเท่านั้นผมหมายถึงว่าหลวงพ่อชอบบังคับไม่ให้ผมสึกถ้าผมจะบวชต่อก็ขอให้เป็นความสมัครใจของผมถึงอย่างไรก็รับปากรับคำหลวงพ่อแล้วว่าผมจะอยู่ครองกาสาวพัสให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้และจะทำประโยชน์ให้กับศาสนาจนสุดความสามารถข้อนั้นฉันเข้าใจแต่ที่ฉันอยากจะให้บวชต่อจนตลอดชีวิตนั้นฉันคำนึงถึงประโยชน์ของตัวคุณเองการทำประโยชน์ให้แก่พระศาสนาเป็นปรหิตตปฏิบัติหมายถึงการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ควรจะได้อัตหิตสมบัติคือประโยชน์ตนด้วยการเข้าถึงโลกุตระถือเป็นประโยชน์ตนผู้จะบำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นควรจะเป็นผู้ถึงพร้อมแห่งประโยชน์ตนเสียก่อนจึงจะสามารถบำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นได้บริบูรณ์ภิกษุสูงวัยพูดด้วยน้ำเสียงที่เปี่ยมด้วยเมตตาครับถ้าเช่นนั้นผมจะรับไว้พิจารณาหลวงพ่ออธิบายอภิญญาห้าเถอะครับหลวงพ่อเดิมจึงตั้งต้นอธิบายว่าอภิญญาห้าได้แก่อิทธิวิธีหรืออิทธิวิทาคือความรู้ที่กำหนดให้แสดงฤทธิ์ต่างๆได้ทิพโสตความรู้ที่ทำมนุษย์หูทิพเจโตปริยญาณความรู้ที่ให้กำหนดใจคนอื่นได้บุพเพนิวาสานุสติญาณความรู้ที่ทำให้ระลึกชาติและทิพจักขุความรู้ที่ทำให้มีตาทิพทำอย่างไรจึงจะได้อภิญญาห้าอย่างนี้ครับต้องได้รูปฌานและชำนาญด้วยสีทั้งห้าอย่างที่ฉันเคยบอกคุณแล้วไม่ได้รูปฌานเวลาต้องการให้ได้อภิญญาเขาก็ให้เข้าฌานตั้งแต่รูปฌานที่หนึ่งไปจนถึงรูปฌานที่สี่นอกจากรูปฌานที่สี่แล้วจึงกำหนดจิตให้นอกจากรูปฌานที่สี่แล้วจึงกำหนดจิตไปขอให้ได้อภิญญาถ้าเช่นนั้นผมก็ทำได้สิครับเพราะผมได้รูปฌานแล้วพระหนุ่มพูดอย่างยินดีแต่ต้องชำนาญด้วยวสีทั้งห้าถ้าได้รูปฌานเฉยๆแต่ไม่ชำนาญคือไม่ประกอบด้วยวสีทั้งห้าก็ไม่สามารถได้อภิญญาอีกประการหนึ่งก็อย่างที่ฉันพูดไปเมื่อตะกี้ว่าอภิญญาห้าอย่างนี้เป็นโลกิยะจึงมีได้แล้วก็เสื่อมได้ทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะครับเพราะการได้อภิญญาต้องเจริญฌานต้องให้ได้รูปฌานเมื่อใดประมาทฌานก็เสื่อมอภิญญาก็พลอยเสื่อมไปด้วยส่วนโลกุตระอภิญญาก็ไม่เสื่อมใช่ไหมครับถูกแล้วอสวัคคยญาณซึ่งเป็นอภิญญาหกข้อนั้นหมายถึงความรู้ให้อสวะสิ้นไปผู้ที่ได้อภิญญาข้อนี้คือพระอรหันต์หมายความว่าเมื่อบุคคลเกิดความรู้ที่ทำให้อสวะคือกิเลสหมดสิ้นไปเขาจะเป็นพระอรหันต์
และไม่ได้คืนกลับไปสู่ความเป็นปุถุชนอีกจึงเรียกว่าเป็นโลกุตระอภิญญาเพราะได้แล้วไม่เสื่อมและจำเป็นไหมครับว่าคนที่ได้โลกุตระอภิญญาจะต้องได้โลกิยะอภิญญาเสียก่อนไม่จำเป็นในทางกลับกันคนที่ได้โลกิยะอภิญญาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้บรรลุอภิญญาเพราะมันเป็นคนละเรื่องกันหลวงพ่อครับหมู่นี้เราคุยกันแต่เรื่องหนักๆทั้งนั้นผมอยากฟังเรื่องเบาๆบ้างอยู่ๆพระเจริญก็เปลี่ยนเรื่องงั้นหรือคุณอยากฟังเรื่องเบาๆอย่างนั้นใช่ไหมครับถ้าเช่นนั้นก็บอกมาว่าจะให้ฉันพูดเรื่องอะไรปุยนุ่นปุยฝ้ายหรือปุยเมฆภิกษุสูงวัยตั้งใจยั่วไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ครับผมเพียงแต่อยากจะบอกว่าเปลี่ยนเป็นคุยเรื่องเบาสมองบ้างแล้วเรื่องที่ฉันเสนอมาเบาๆทั้งนั้นนี่นามันหนักเกินไปครับโดยเฉพาะเรื่องปุยเมฆนั้นนอกจากจะเบาเกินไปแล้วยังถูกสูงเกินไปอีกด้วยครับผมเกรงว่าเมื่อเอื้อมมือไปไม่ถึงประเดี๋ยวใครก็ไม่รู้จะหาว่าผมอาจเอื้อมเด็ดดอกฟ้ามาถนอมพระเจริญเปรียบเทียบไปอีกทางหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันสักนิดหลวงพ่อเดิมจึงพูดอย่างรำคาญรำคาญว่าเอาเถอะเอาเถอะคุณจะให้ฉันพูดเรื่องอะไรก็ว่ามาฉันขี้เกียจดาวใจคุณแล้วพูดเรื่องศึกสีกาบ้างสิครับมันทำให้ชุ่มชื่นหัวใจดีเออจะได้พูดเรื่องโยมแม่และโยมยายของฉันนี่นะคือเขาพากันตายไปหลายปีแล้วแต่ถ้าคุณจะเล่าเรื่องโยมแม่กับโยมยายของคุณฉันก็ฟังมาจนเบื่อแล้วหลวงพ่อเดิมตั้งใจยั่วอีกหลวงพ่ออุ้ยเดินผ่านมาได้ยินเรื่องศึกก็หูผึ่งรีบเข้ามาสมทบทันทีท่านยังไม่จำวัดอีกหรือพระหนุ่มทักแบบแค้นยังไม่ง่วงพอดีผมไปฐานผ่านมาได้ยินท่านพูดเรื่องสีกงสีกาก็เลยขออนุญาตมาฟังด้วยหลวงพ่อจะอนุญาตไหมครับพระเจริญถามสมภารวัดหนองโพด้วยตั้งใจจะแก้แค้นหลวงตาอุ้ยที่หลอกให้ท่านนวดฟรีถึง3ชั่วโมงช่างเขาเถอะคนอย่างตาอุ้ยชอบแส่เรื่องของคนอื่นอยู่แล้วเรื่องของตัวเองก็เต็มเปาเต็มกระเป๋ายังทอบที่จะรู้เรื่องของคนอื่นๆภิกษุวัยร้อยเศษว่าตรงๆหลวงตาอุ้ยนั่งทำตาปริบๆไม่กล้าเถียงต่างเงียบกันไปครู่หนึ่งแล้วหลวงพ่อเดิมก็พูดขึ้นว่าตาอุ้ยแกมาก็ดีแล้วฉันกำลังจะบอกอยู่เหมือนกันว่าแกน่ะเป็นพระในอุดมคติเชียวนะเคยมีคนบอกหรือเปล่าไม่เคยครับหลวงตาอุ้ยตอบพาซื่อๆและอยากรู้หรือเปล่าว่าพระในอุดมคติเป็นอย่างไรอยากครับงั้นก็ตั้งใจฟังให้ดีพระเจริญช่วยเป็นพยานด้วยว่าตาอุ้ยเป็นอย่างที่ฉันพูดหรือเปล่าครับหลวงพ่อผมจะเป็นพยานให้พระเจริญตอบหลวงตาอุ้ยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่หลวงพ่อเดิมจึงพูดเป็นคำคล้องจองว่าไปขอเขากินเรียกว่าบิณฑบาตโปรดสัตว์กินแล้วนั่งหลับตาเรียกว่าภาวนาปฏิบัติถ้ากินแล้วหลับสนิทเรียกว่าบำเพ็ญกิจวัตรพูดมากน่ารำคาญเขาเรียกว่าเชี่ยวชาญปริยัติเข้าป่าหลายปีเรียกว่ามีดีกรีชมัดพอออกจากดงก็ประสงค์จะสร้างวัดบอกคนโน้นบอกคนนี้มาลงบัญชีเสียอัดบอกเลขบอกหวยหวังรวยทางลัดพอได้ที่มีสถานหวังเป็นสมภารเจ้าวัดแจกเครื่องรางของขลังหวังจะให้ดังเหมือนจุดประทัดพอมีเงินมีทองก็คิดจะครองคฤหัสถ์เห็นสีกงสีกาก็ทำท่าอยากจะฟัดพอสึกหาลาเพศ
เลยกลายเป็นเปรตอยู่ที่ข้างวัดหลวงตาอุ้ยทำหน้าเหมือนม้าหมักรุกพูดกระฟัดกระเฟียดว่าหลวงพ่อเรื่องอะไรมาว่าผมอยู่ดีไม่ว่าดีแกโกรธละสิพระเจริญดูเอานะตาอุ้ยแกเป็นอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรมาแล้วเป็นยังไงครับหลวงพ่อพระหนุ่มถามยิ้มยิ้มก็พอพูดความจริงแกจะโกรธแต่ถ้าใครมาพูดโกหกให้ฟังแกจะหัวเราะชอบใจเชียวละอ้าวนั่นคุณเป็นพยานมาสิว่าที่ฉันพูดมาเนี่ยจริงหรือเท็จผมขอถอนตัวจากการเป็นพยานครับทำไมล่ะเมื่อตะกี้ตกลงกันแล้วไม่ใช่หรือนั่นเพราะผมไม่รู้ว่าจะทำให้หนักอกหนักใจถึงเพียงนี้คือถ้าผมบอกว่าหลวงตาอุ้ยเป็นอย่างที่หลวงพ่อพูดจริงๆแกก็จะโกรธผมทั้งผมก็จะบอกว่าแกไม่ได้เป็นก็เท่ากับผมมุสาผมรู้สึกอึดอัดขัดข้องผมรู้สึกอึดอัดขัดข้องมากจึงยอมถอนตัวครับเอาเธอเอาเธอช่วยกันว่าผมเข้าไปผมมันหัวเดียวกระเทียมรีบนี่ไม่เหมือนคนรูปรอมาอยู่ไม่ทันเท่าไรก็เป็นที่โปรดปรานเสียแล้วหลวงตาอุ้ยว่าชอดถ้อยคำที่แสดงออกมาเผยให้รู้ในใจว่าเต็มไปด้วยความริษยาพระเจริญเห็นแกโกรธหัวฟัดหัวเวียงเช่นนั้นจึงวางหน้าเฉยไม่ยิ้มแย้มและก้มหน้าก้มตานวดให้หลวงพ่อเดิมต่อไปตาอุ้ยที่กุเตแกมีกะลาสักใบไหมหลวงพ่อเดิมยังไม่ยอมหยุดมีครับมีอยู่หลายใบหลวงพ่อถามทำไมฉันไม่ทำไมหรอกแต่จะบอกให้แกช่วยตักน้ำใส่กะลาแล้วส่องดูหน้าตัวเองเขาเรียกว่าตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงายังไงล่ะก็เท่านั้นแหละหลวงตาอุ้ยก็หมดความอดทนผลุนผลันลุกเดินกลับกุฏิไปทันทีถึงกุฏิก็นั่งหงุดหงิดงุนง่านอยู่แต่ผู้เดียวชัดชะมาว่าเราได้เห็นสีกงสีกาทำท่าอยากจะฟัดตัวเองแก่จนฟัดไม่ไหวแล้วนะสิถึงได้มาค่อนคอดคนหนุ่มอย่างเราแกคิดเข้าข้างตัวเองรู้สึกตะขั้นตะครอเมื่อนึกถึงสีกาทั้งที่ตัวเองก็วัยใกล้เข้าฝั่งเข้าไปทุกทีมีเหลือกันเพียงลำพังหลวงพ่อเดิมจึงพูดขึ้นว่าอย่างที่หลวงตาอุ้ยเนี่ยไม่ถึงกับเป็นมารศาสนาหรอกเพราะมารมันทำลายตะคนนี้เป็นแค่มอดคอยชอนชายไม้ผุกร่อนท่านเปรียบเทียบคุณเชื่อไหมในอนาคตจะมีพระอย่างตาอุ้ยมากเจียวละพวกเขาจะไม่อบรมกายไม่อบรมจิตก็จะเป็นพระสุขสุขดิบดิบจะเอาทางโลกียะก็ไม่ได้ยิ่งทางโลกุตระก็ยิ่งห่างไกลเข้าไปอีกเรียกว่าเอาดีไม่ได้สักอย่างเดียวแล้วเขาจะบวชทำไมล่ะครับแบบนี้เป็นคารวาสดีกว่าพระหนุ่มพูดเสียงตำหนิบวชหลอกลวงชาวบ้านไปวันๆคาถาอาคมอะไรก็ไม่เป็นเพราะไม่ได้ฝึกจิตไม่ได้บำเพ็ญฌานสู่หลวงตายีก็ไม่ได้รู้จักหลวงตายีไหมล่ะไม่รู้จักครับท่านเก่งทางไสยศาสตร์มากเห็นว่าญาติโยมหลงไหลกันเหลือเกินมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วไปหมดนั่นแหละถึงแกจะไม่ได้เป็นพระที่เคร่งต่อพระธรรมวินัยแต่เรื่องพลังจิตแกมีจริงและก็ช่วยชาวบ้านได้จริงฉันหมายถึงในระดับโลกิยะเท่านั้นนะผมรู้จักหลวงตายีตั้งแต่แกเป็นคารวาสนะครับหลวงพ่อเห็นว่าเคยเป็นนักเลงมาก่อนบนหัวแกมี11แผลเพราะความที่เป็นอันธพาลชอบเกะกะร่ารานชาวบ้านตอนนั้นผมอายุ19ย่าง20และเป็นหัวหน้าวงดนตรีไทยเขาจ้างไปตีระนาดให้ลิเกเล่นตายีแกไปแสดงลิเกกับเขาด้วยก็มีการจับแกใส่กระสอบมัดปากกระสอบให้แน่นแล้วเอาไปทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยาผมก็เล่นเพลงพระยาโศกคนดูร้องไห้กันทั้งโรงเพราะสงสารตายีเข
ขาเอาแกไปทิ้งน้ำจริงๆนะครับหลวงพ่อผมยังตามไปดูกับเขาเลยตำรวจสองนายมาจากโรงพักนึกว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นแต่พอจะสอบสวนก็ปรากฏว่าตายีนั่งยิ้มแฉ่งอยู่หน้าโรงลิเกคนเขาก็เลยนับถือว่าแกมีของดีพอมาบวชจึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของญาติโยมเพราะเห็นว่าเป็นพระดีมีวิชาพระเจริญเล่ารู้สึกมีความสุขที่ได้เล่าถึงเรื่องราวแต่หนหลังวิชามันต้องคู่กับจรณะจึงจะเป็นพระที่สมบูรณ์ใช่ว่าดีแต่สอนคนอื่นตัวเองทำตามในสิ่งที่ตัวสอนก็ไม่ได้ฉันเห็นมานักต่อนักแล้วพระบางรูปเทศเก่งดูภายนอกเป็นผู้เคร่งครัดในพรหมจรรย์แต่หลังฉากโอ้โหมีเมียต่างหลายคนแบบนี้เขาเรียกพวกหน้าด้านไม่รู้จักอายตัวเองหลวงพ่อชอบว่าพระพิสุมหนุนค่อนพระว่าพระก็ยังดีกว่าให้ชาวบ้านมาว่าอีกหน่อยเถอะจะไม่มีพระว่าพระเพราะประพฤติเหมือนกันเข้าตำราไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ร้อนถึงชาวบ้านต้องพากันลุกขึ้นมาว่าแทนไม่เชื่อคุณคอยดูไปก็แล้วกันอย่างนี้นี่แหละฉันจึงไม่อยากให้คุณศึกจะได้เอาไว้คอยว่าพระที่ไม่ดียังไงล่ะหลวงพ่อแล้วก็ไปไปมาๆก็ลงที่ผมอีกจนได้พระเจริญตัดพ้อนั่นเพราะฉันอยากให้คุณได้ประโยชน์เต็มบริบูรณ์นะสิทั้งประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านคุณจะได้เข้าถึงโลกุตระภิกษุชราอธิบายเหตุผลเข้าถึงแล้วมันดียังไงล่ะครับหลวงพ่อดียังไงน่ะหรือก็คุณจะได้ไม่ต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสารน่ะสิการเกิดมันเป็นทุกข์เมื่อมีการเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็ตามมาเพราะการเกิดบันพ่วงเอาความทุกข์อื่นๆมาด้วยทั้งที่ตัวมันเองก็ทุกข์อยู่แล้วหากคุณปฏิบัติจนระดับโลกุตระก็จะสามารถตัดภพตัดชาติไปได้ถ้าเป็นผู้ครองเรือนเข้าถึงระดับโลกุตระไม่ได้หรอครับพระหนุ่มถามก็ได้เหมือนกันแต่วิถีชีวิตของผู้ครองเรือนมันไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติเพราะต้องทำมาหาเลี้ยงชีพสมมติว่าคุณศึกออกไปเล่นดนตรีเลี้ยงชีพคุณจะมีเวลาพอจะมาปฏิบัติหรือเปล่ายิ่งถ้ามีลูกมีเมียก็ต้องหาเงินมาเลี้ยงดูเขาผมจะเลือกมีเมียรวยๆครับนั่นแหละจะรวยหรือจนมันก็ทำให้คุณวุ่นทั้งนั้นบางคนเมียเดียวไม่พอต้องมีสองมีสามมีสี่แค่ห้ามเมียไม่ให้ทะเลาะกันก็หมดเวลาไปวันหนึ่งแล้วหลวงพ่อเคยเป็นอย่างนั้นเหรอครับถึงไม่เคยก็รู้พวกพี่น้องลูกหลานฉันมันเป็นอย่างที่ว่ามานี่แหละคุณก็เหมือนกันรับรองถ้าศึกออกไปหาเมียได้มากกว่าตะอุ้ยเสียอีกเรื่องนั้นผมไม่ห่วงหรอกครับเพราะเป็นธรรมดาของคนรูปหล่อแต่ที่ผมฟังหลวงพ่อพูดเรื่องการเวียนว่ายผมชักจะเบื่อเหมือนกันการเกิดมันไม่ดีเลยนะครับหลวงพ่อถ้าดีพระพุทธองค์ก็คงไม่ตรัสหรอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุจจาระปัสสาวะน้ำลายน้ำหนองน้ำเลือดแม้มีปริมาณน้อยก็มีกลิ่นเหม็นฉันใดเราย่อมไม่สรรเสริญพบแม้มีปริมาณน้อยโดยที่สุดแม้เพียงลัดนิ้วมือเดียวฉันนั้นนี่พระองค์ตรัสอย่างนี้หลวงพ่อครับผมเรียนตามตรงว่าผมไม่อยากเกิดแต่ก็ยังอยากศึกครับพระหนุ่มทำเสียงล้อเลียน